สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมปังอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะสอนทำลาย2แบบด้วยกันนะคะลายชาเขียวและลายโกโก้ค่ะเริ่มจากส่วนผสมแรกกันก่อนเลยนะคะเราจะใส่น้ำเย็นลงไปในโถผสมเลยวิปปิ้งครีมค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตอนนี้เราจะเริ่มเปิดเครื่องเบาๆนะคะคนที่ส่วนผสมเข้ากันนะคะในช่วงแรกก็ใช้พายางช่วยได้นะคะโอเคแล้วเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปนวดเลยพอแป้งดูดซึมน้ำเข้าไปหมดแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนวดผสมเลยค่ะจนครบเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำโดออกมาจากโถติดผสมเลยนะคะอุปกรณ์ออกตอนนี้น้องนุ่มเหนียวมากๆนะคะวิธีการดูว่าโดใช้ได้แล้วหรือยังก็คือผิวของโดเนี่ยเขาจะมีความมันเงามากขึ้นนะคะกันนะคะวันนี้เราจะทำขนมปัง2โลฟด้วยกันนะคะโลฟขนาดก้อนละ260กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดแป้งออกมาเพื่อที่จะใช้วันนี้นะคะ520กรัมด้วยกันค่ะแป้งเลยดีกว่าก้อนละ260นะคะ2ก้อนเอาล่ะทีนี้เรามาผสมผงโกโก้กันดีกว่านะคะโดก้อนแรกนะคะเราจะมี3สีด้วยกันนะคะในชามที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยเล็กๆนะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะเพื่อที่เวลาเราผสมผงโกโก้เนี่ยเขาจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมผงโกโก้วันนี้เราใช้2สีด้วยกันนะคะนี่นะคะอีกอันนึงที่เราจะผสมนะคะจะเป็นผงชาเขียวค่ะเพราะวันนี้เราจะทำ2โลฟด้วยกันนะคะแต่ว่าคนละสีผงโกโก้นี่เขาค่อนข้างจะแบบเป็นแป้งๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะกับผงสีดำก็เช่นกันนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วก็พักไว้เลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เราผสมก้อนน้องสีดำไปแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ผสมทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราแบ่งแป้งออกมานิดเดียวเราก็จะแบ่งผสมเข้าไปนิดเดียวนะคะค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะคะจนกว่าจะได้สีที่ต้องการนะคะแล้วก็นวดเนี่ยค่ะพอเริ่มเนียนแล้วเราก็สามารถที่จะคลึงกลมแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็ไปทำสีต่อไปอันนี้ก็เช่นกันนะคะจะไม่ได้ใส่เข้าไปทั้งหมดประมาณนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราอยากได้แต่สีเขาโอเคพอสีเนียนดีทั้งก้อนแล้วนะคะเราก็จะคลึงกลมนะคะแล้วก็พักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำสีเขียวกันต่อนะคะในส่วนของสีเขียวก็เช่นกันนะคะเราก็จะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะคะกะเอาก็ได้สีเขียวนี่เราจะทำแบบครึ่งๆเลยนะคะก็เตรียมมัทฉะเพสนะคะชาเขียวที่เราผสมกับวิปปิ้งครีมไว้เมื่อกี้นะคะลงไปผสมน่าจะครึ่งหนึ่งก็
คได้สีแบบที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็พึ่งกลมนะคะแล้วก็พักเอาไว้เดี๋ยวเรามาขึ้นรูปจริงกันค่ะโอเควันนี้เราจะขึ้นรูปนะคะใส่พิมพ์เล็กแบบนี้นะคะพิมพ์นี้ก็ประมาณ260กรัมนะคะก็มาทำพิมพ์แรกกันก่อนเลยดีกว่าขาวก่อนรีดออกให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสีดำนะคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันนะคะแต่เป็นขนาดความกว้างที่เท่าๆกับตัวสีขาวนะคะแต่ว่ามันจะมีความยาวน้อยกว่าก็มารีดตัวสุดท้ายให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีความกว้างเท่าๆกับชิ้นสีขาวก็วางสีดำลงไปค่ะให้ความยาวเขาอยู่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วกดนะคะอย่าให้มีโพรงอากาศอยู่ข้างในรีดออกให้หมดตามด้วยสีนี้วางลงไปนี่ก็เหมือนกันนะคะกดอย่าให้มีอากาศเหลืออยู่ข้างในตัดเป็นเส้นๆนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะบิดเกลียวค่ะแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะม้วนเขาลงมาค่ะม้วนให้แน่นนะคะอย่าให้มีโพรงอากาศนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เก็บด้านใต้สักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ยกใส่พิมพ์ค่ะเอ็นจะวางขนมปังนะคะชิดด้านใดด้านหนึ่งเอาไว้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วเราจะนำเขาเข้าอบกันค่ะมาต่อกันในส่วนของน้องชาเขียวนะคะตอนนี้เราจะรีดน้องชาเขียวเอาไว้ด้านใต้นะคะนี่นะคะความกว้างกะเอาประมาณให้เท่ากับพิมพ์นะคะโอเคค่ะรีดน้องสีเขียวแล้วก็มารีดน้องสีขาวกันนะคะพยายา
้ำรีดออกให้มีความยาวเท่าๆกันนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะตัดให้เป็นเส้นแล้วก็บิดเกลียวค่ะแล้วเราก็จะทำการม้วนนะคะเก็บด้านใต้ให้แน่นนะคะโอเคค่ะแล้วก็ยกใส่พิมพ์นะคะวางให้ชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งของพิมพ์นะคะเช่นกันค่ะร้องให้ขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าแบบกันค่ะนี่น้องคนนี้เอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็ได้ขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยดีกว่าค่ะดีกว่านะคะออกจากเตาปุ๊บก็เอาออกจากพิมพ์เลยทันทีนะคะนี่ค่ะจะพักเขาให้เย็นสักหน่อยนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนื้อข้างในขนมปังกันค่ะตอนนี้ขนมปังก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเรามาตัดดูเนื้อข้างในของขนมปังกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากน้องชาเขียวก่อนนะคะนี่นะคะผู้ชมดูลายเขาซะก่อนนี่นะคะการทำขนมปังนี่ก็ดีอย่างค่ะได้ลุ้นอยู่ตลอดเลยนะคะว่าวันนี้จะได้ลายอะไรนะสวยงามแค่ไหนนะคะนี่นะคะเป็นไงบ้างคะเนื้อขนมปังก็แบบนุ่มมากนี่นะคะเด้งมากนะคะเราตั้งใจให้มันแบบเป็นลายแบบยีราฟลายแบบลายเสืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมนะเพราะว่าใช้ถึง3สีด้วยกันคุณผู้ชมดีมากสวยมากเลยเนี่ยทำขนมปังแล้วแบบวงการทำขนมปังเข้าแล้วออกไม่ได้นะคะคริสสรุปกับการทำลายขนมปังคุณผู้ชมดูสิดูน้องโอ้โหมันแบบลายดีมากสวยมากนะคะไปลองทำกันดูค่ะสำหรับลายขนมปังนะคะตามวิธีการที่แอนทำไปในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับช่อง แอนเมดค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก แอนเมดค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ